สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือมีการประกาศนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดของเกาหลีเหนือนั่นก็คือการผลักดันให้ประเทศไปเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ของโลกและต้องมีกองกำลังนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าคิมจองอึนได้มีการเลื่อนตำแหน่งนายทหารหลายนายที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการปล่อยขีปนาวุธทิ้งตัวที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเหนือเมื่อไม่นานมานี้ด้วยโดยทางสำนักข่าวกรองกลางของเกาหลีเหนือหรือว่า KCNA สื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือค่ะได้รายงานว่าคิมจองอึนได้มีคำสั่งเลื่อนตำแหน่งให้กับนายทหารที่มีส่วนร่วมในการทดสอบขีปนาวุธพร้อมยังระบุได้ว่าการเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์ก็เพื่อเป็นการปกป้องอย่างมั่นใจในศักดิ์ศรีและอธิปไตยของประเทศและประชาชนและแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของเกาหลีเหนือก็คือการมีกองกำลังทางยุทธศาสตร์ที่มีอำนาจแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกและเป็นกองกำลังแบบเบ็ดเสร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบ1ศตวรรษและให้คำมั่นว่าจะตอบโต้ภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากสหรัฐด้วยอาวุธนิวเคลียร์เขายังมีการพูดถึงขีปนาวุธฮวาซอง17ว่าเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและแสดงเห็นถึงความแน่วแน่และความสามารถของเกาหลีเหนือในการสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยคิมจองอึนเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์ของเกาหลีเหนือช่วยสร้างความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ที่ขีปนาวุธแบบทิ้งตัวคิมจองอึนซึ่งถ่ายภาพร่วมกับนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนายทหารและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบขีปนาวุธกล่าวว่าเขาได้คาดหวังว่าบุคคลเหล่านี้จะเดินหน้าขยายและเสริมสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยความรวดเร็วเร่งด่วนเป็นพิเศษส่วนถ้าไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองของไต้หวันค่ะผลการเลือกตั้งท้องถิ่นของไต้หวันเมื่อวานนี้ปรากฏว่าพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและผู้บริหารท้องถิ่น13เก้าอี้จากทั้งหมด21เก้าอี้ซึ่งรวมไปถึงการได้ชัยชนะที่กรุงไทเปเมืองหลวงของไต้หวันตามความคาดหมายทำให้ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินประกาศลาออกจากการเป็นประธานพรรค DPP หลังจากที่ต้องพ่ายแพ้ซึ่งย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคโดยมีนายกเทศมนตรีหรือผู้บริหารรัฐบาลท้องถิ่นเหลือเพียง5ที่นั่งเท่านั้นซึ่งเอริกชูประธานพรรคก๊กมินตั๋งเปิดเผยว่านโยบายแข็งกร้าวกับจีนไม่สามารถเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนได้แล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ยังมีจำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่ำเป็นประวัติการณ์ในเมืองสำคัญ6แห่งมีผู้ไปลงคะแนนเสียงเพียงร้อยละ59เมื่อเทียบกับตัวเลขผู้ออกไปหย่อนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดเมื่อปี2020ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ75ขณะที่เลขาธิการพรรค DPP กล่าวว่าทางพรรคจะทบทวนว่ามีอะไรผิดพลาดในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ปฏิเสธที่จะพาดพิงถึงยุทธศาสตร์ในการหยิบยกเรื่องจีนมาเป็นประเด็นหลักในการหาเสียงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ